บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันวันนี้อิหม่ามใหญ่จากไหนเนี่ยกัลกุบรอมันต้องอย่างนั้นถามว่าอิหม่ามใหญ่จากไหนแกบอกจากอัลกุบรอตอบได้เต็มปากพวกสารบันนี่สารันพื้นนี้หลายตังนะเกือบแสนใครให้มาหรือซื้อเองซื้อเองด้วยมาชาอัลลอฮ์ไปซื้อที่มักกะห์เปล่าได้ครับ ครับพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราได้พบปะกันแล้วก็ฟังเรื่องราวศาสนาถ้าฟังแล้วมีความสุขนะนั่นแหละอีหม่านถึงแล้วถ้าฟังเมื่อไรแล้วก็ก้นร้อนกูอยากจะกลับบ้านกูอยากจะกลับบ้านนี่บอกได้เลยอีหม่านนี่ไม่ค่อยแข็งเวลาปัญหาอะไรเกิดนะพี่น้องจำไว้เลยนะครับเวลาปัญหาเกิดแล้วจะแก้ไม่ค่อยได้แต่คนถ้าหากว่าฟังศาสนาบ่อยๆ อยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับหลักการมันจะมีทางออกเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าไมยัตตะกิลลายัจอัลลาฮูมักรอยาใครกลัวอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ให้ทางออกแต่กลัวให้จริงนะอัลลอฮ์ให้ทางออกแล้วไม่มีใครหรอกครับที่ว่าอยู่ๆแล้วอัลลอฮ์ไม่ทดสอบไม่มีที่อัลลอฮ์จะไม่ทดสอบมันจึงเข้ากับหัวข้อวันนี้ด้วยได้ข้อคิดอะไรจากฮัดแล้วก็นี่ลูกหุจญาตเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆได้อะไรเยอะนะครับแล้วก็ไปฮัดนี่พี่น้องมันไม่ใช่ธรรมดานะมันเห็นเลยนะใครทำอะไรบางทีอัลลอฮ์ให้เห็นตอนนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวนั้นด้วยนะครับถ้าอยู่ที่นี่ยังไม่ค่อยเกิดหรอกว่าคนนู้นว่าคนนี้แซวนู่นแซวนี่แต่ถ้าอยู่แผ่นดินฮารอมนี่พี่น้องเห็นกันเดี๋ยวเลยคุยอะไรนิดอะไรหน่อยคุยเรื่องที่บ้านเนี่ยนะตอนนี้ก็อัลฮัมดุลิลละรายได้ดีแป๊บเดียวอัลลอฮ์ให้ตังหายหลังจากตังหายนั่งนิ่งไม่พูดจากับใครเลยคราวนี้อยู่ยันวันกลับเลยหงองได้อีกไอตอนที่ยังไม่เกิดอะไรนะโอ้โหกระพือปีกฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับโดยเฉพาะเรื่องของการทดสอบจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราฟังศาสนาประจำถึงอะไรจะเกิดเราเชื่อว่าผู้ที่จะทำให้เราเป็นให้เราตายอัลลอฮ์มนุษย์ทำไม่ได้หรอกครับมนุษย์ทำไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกครับที่แบบวันนี้พี่น้องรู้ไหมผมคุยกับมุอัลลับคนหนึ่งที่เขามาเข้าอิสลามและเขาเข้ามานานแล้วเขาอยู่คองเคตเขาขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะให้เขาอ่านกุรอานได้พี่น้องรู้ไหมเขาไปเรียนที่สันติชนคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไปสองครั้งก็อัลฮัมดุลิลลาห์เขาขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าพระองค์จะให้ข้าพเจ้าเข้าใจอิสลามขอให้ไปเรียนวันเนี้ยให้มีอะไรเพิ่มได้เพิ่มพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์พี่น้องเท่านั้นแหละเขาพยายามเลยทำไมตัวนี้ถึงอ่านอั้นทำไมตัวนี้อ่านฮัมทีนี้อ่านดูพี่น้องเขาขอดูอาต่อละวันนี้เขาอ่านกุรอานจบเล่มแล้วอ่านได้ยันหมดเล่มนะมุอัลลัฟและทุกเดือนจะได้1เล่ม1จบทุกเดือนเลย1จบวันนี้ผมได้นั่งคุยอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทำไมนี่คนต่างศาสนิกนะและอีมานของเขาพี่น้องวันนี้ผมต้องนั่งฟังเขาอะอีมานที่เราว่าแก่งๆเวลาไปเจอเขาผมยังต้องนั่งฟังอัลลอฮ์นี่อีมานเราสู้เขาไม่ได้นี่เรากระวนกระวายเชื่อไหมเขาบอกเขาไม่กระวนกระวายเลยเขาไม่กระวนกระวายแล้วเขาก็เจอทดสอบเขาบอกเขาเชื่อในอัลลอฮ์จริงๆเขาไม่เคยโกหกและเขาไม่เคยใส่ร้ายใครและเขาไม่เคยว่าใครเขาเชื่อในอัลลอฮ์อย่างเดียวว่าวันนี้ผู้ที่ทำให้เขา
ป็นนู่นเป็นนี่อัลลอฮ์เท่านั้นเขาเชื่อแบบนี้เลยโอ้โหอีหม่านของเขาทำไมขนาดนี้แล้วเราก็เช็คแล้วโอ้โหเออเขาบอกเงินเขาหมดไปกับกองทุนที่มาฝากกับกองทุนทีเอ็มได้อันนั่นแหละพี่น้องตั้งหลายล้านเขาไม่เคยที่แบบเดือดร้อนเลยเขาบอกอาจารย์ถ้าอัลลอฮ์จะเอากลับก็เรื่องของอัลลอฮ์ไม่ว่าทั้งนั้นยิ้มผมจะยิ้มอย่างเดียวแล้วไม่ว่าคนอัลลอฮ์พี่น้องผมงงเลยทำไปทำมาเรานี่ต้องนั่งฟังอีหม่านจากมุอัลลัฟเรายังสู้ไม่ได้เลยเราโดนทดสอบหน่อยดิอัลลอฮ์เขวเครียดนอนไม่หลับเขาบอกเขานอนหลับเลยเขาบอกเขานะถ้านอนปุ๊บเขาจะหลับเขาบอกว่าเหตุการณ์เอาไว้ตอนตื่นเขาบอกเราแก้ไม่ได้หรอกอัลลอฮ์เท่านั้นที่แก้ให้ภรรยาเขาก็ถามว่านี่แล้วถ้าเงินไม่มีอะไรไม่มีอ๋องานนิดเดียวก็ขอเธอกินแต่วันนี้อัลลอฮ์ยังมีฉันจะเลี้ยงเธอเองถ้าตราบใดอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันมีฉันจะขอเธอกินเขาบอกมันหมดเวลาแล้วเขาบอกอีหม่านของผมไปถึงนั่นแล้วเขาบอกผมเนี่ยขออะไรต่ออัลลอฮ์เนี่ยได้ตลอดเลยและหลายครั้งที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เห็นทันตาเห็นเขาอยากได้กุรอานตอนที่เขาฝึกกุรอานพี่น้องรู้ไหมเขาคนเพื่อนเขาเนี่ยไม่เคยมารับเขาเลยไอ้วันที่เขาอยากจะฟังกุรอานน่ะเผอิญวันนั้นเพื่อนเขาขับรถมารับเขาแล้วก็ในรถเปิดเทปกุรอานตอนก่อนยังเป็นเทปคาสเซ็ตเขาบอกเปิดอ่านละอ่านช้าเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็อ่านตามได้สิเหมือนกับฮุไซฟี่อ่านน่ะก็เขาก็บอกทำไมอัลลอฮ์ให้กับเขาอ่ะเพราะความสิ่งที่เขาต้องการน่ะเขาบอกแรกๆเขาอ่านกุรอานไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเขาอ่านคำแปลอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรอัลลอฮ์ว่าอย่างไรเขาศึกษาคำแปลจนกระทั่งหมดเล่มเขาบอกแล้วเขาเชื่อเลยเวลาเขาเนี่ยอยากจะอ่านกุรอานได้จะทำยังไงนะจะทำยังไงอัลลอฮ์ให้คนเพื่อนเขาเนี่ยไม่เคยรับเขามาแต่ครั้งเดียวอ่ะมารับเขาแล้วก็เปิดซีดีกุรอานเขาเข้าไปเขาอ่านตามเขาก็บอกเออเนี่ยเขาจะไปซื้อที่ไหนได้เพื่อนเขาบอกยกให้หมดเลยทั้งชุดเลยนั่นแหละก็เป็นที่ไปที่มาเขานั่งฮยอเขาแล้วก็อ่านอ๋อตัวนี้ตัวอลิฟศึกษาเองเลยอ๋อทัสระนี่อ่านอ้าไอ้นี่อ่านอีอันนู้นจนกระทั่งเขาศึกษาเองอ่านกุรอานเนี่ยหนึ่งเล่มพี่น้องเขาอ่านได้แล้วละอ่านแล้วเขาก็ว่างเนี่ยนะไปทำงานน่ะเขาอ่านทุกวันแหละหนึ่งเดือนหนึ่งเล่มหนึ่งเดือนหนึ่งจบหนึ่งเดือนหนึ่งจบเขาบอกอาจารย์ไม่รู้ผมมีความสุขกับอิสลามมากเลยเขามีความสุขกับอิสลามแล้วผมเชื่ออย่างเดียวว่าใครทำร้ายผมไม่ได้หรอกถ้าใครทำผมเขาบอกถ้าผมจะต้องติดคุกอัลลอฮ์ให้ติดถามว่าอ้าวแล้วเอาอะไรมาเป็นเราจะดูสิเขาเป็นไงก็พวกอาจารย์สอนไงไปดูสิเวลาถ้าอัลลอฮ์ให้เราเกิดต้องติดคุกไปดูนบียูซุฟถ้าอัลลอฮ์ให้เราป่วยไปดูนบีอายุบถ้าให้ลูกต้องลูกเสียชีวิตอะไรตาอะไรไปดูนบีคนนั้นคนนั้นคนนั้นจะฟังตาศาสนาตลอดไปทำงานน่ะพูดแต่เรื่องศาสนาไปนั่งคุยเขาบอกคุยได้ทั้งวันเขาบอกไม่รู้มันแปลกแล้วไม่ยุ่งกับใครเลยเออนี่นะอีหม่านของเขาเขาบอกอาจารย์ผมไม่รู้นะผมไม่ได้คุยว่าตัวผมดีแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้อัลลอฮ์ให้ผมตลอดเลยแล้วผมเชื่ออัลลอฮ์สุดใจวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับผมไม่โทษใครเด็ดขาดแล้วไม่โทษใครเลยอาจารย์ผมโทษอย่างเดียวว่าตัวเราทำไมถึงโดนแบบนี้ให้สำรวจตัวเองเมื่อเช้าก็นั่งคุยกับอาจารย์มุสตอฟาเข้ารายการอาจารย์มุสตอฟาก็อัลลอฮ์ทดสอบให้ป่วยนะครับป่วยแล้วก็เดินแรงหมดล้มบางทีล้มตอนนี้ต้องใช้ไม้เท้าก็ไม่ค่อยได้เข้ารายการยูซุฟเอ้ยเราเองนะอยากจะไปออกรายการอยากจะตายคาเวทีบางทีไปไม่รอดถือมาอัลลอฮ์มันหกล้ม2ครั้งนะครับ
หกล้มสองครั้งตอนนี้ต้องพกไม้เท้าแล้วนะครับแกก็พยายามนั่นเรื่องราวของศาสนาทำไมถึงต้องฟังศาสนาพี่น้องฟังเพื่อว่าฮาวาลาอะไรมันเกิดขึ้นอีหม่านมันจะมาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราไม่มีใครหรอกไม่ถูกทดสอบถามว่าอาจารย์มุสฟาคนดีไหมดีทำไมอัลลอฮ์ทดสอบให้ป่วยอ่ะอาจารย์มุสฟาคนดีไหมเราพูดถึงคนดีทำไมมีเรื่องเต็มไปหมดเลยก็ต้องถูกทดสอบอ่ะแต่เวลาถูกทดสอบแล้วอาจารย์มุสฟาบอกว่าไงรู้ไหมยูซุปไม่ต้องห่วงหรอกอัลลอฮ์ทดสอบเราอะไรที่เราแก้ไม่ได้เดี๋ยวอัลลอฮ์ส่งคนมาแต่บางครั้งมันก็หวิวเว้ยบางทีมันดูนานไม่มีใครมาเลยเฮ้ยแล้วมันจะมีใครมาแก้ป่าวะเนี่ยก็นอนก็เครียดเหมือนกันเครียดเปล่าเครียดอ้าวแล้วไหนว่าเอาอัลลอฮ์เอานะเอาแหละแต่บางทีมันคิดไปเองมันเกิดอาการเครียดนั้นชีวิตของพวกเราพี่น้องถึงที่เล่าตรงนี้เพราะว่าบางครั้งคนถ้าจะถูกทดสอบและเห็นทันตาต้องไปพิสูจน์ที่ฮัจญ์คนโอ้ยฉันแข็งแรงดีสบายอัลลอฮ์อาจารย์ไม่เป็นอะไรเลยพักเดียวนอกโอ้โหไปถึงผมบอกอย่าเพิ่งไปมัสยิดฮารอมอย่าเพิ่งไปพี่น้องหุดยะทีเอ็มแหละบอกอย่าเพิ่งไปแอบไปโดนทุกวักตูเลยใช่ไหมตอนที่เราอยู่ไมซ่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปไม่หยุดพักเดียวถามว่าไหวเปล่าหัวอาจารย์ไม่ต้องห่วงผมอยู่เมืองไทยผมนะอยู่ตลาดเอี่ยมผมเดินมาละหมาดที่อะไรที่ทางรถไฟอ่ะวะมากอ่ะมัสยิดอะไรอ่ะดาริสลามทุกวันผมเดินทุกวันพี่น้องรู้ไหมคุยพักเดียวไข้สั่นเดี๋ยวนั้นหนาวขึ้นมาเลยในห้องจะตายนี่ตั้งแต่วันนั้นไม่คุยอีกเลยผมแข็งแรงอาจารย์ไม่ต้องห่วงไอ้เรากับเขาก็มองอ๋อหรออาจารย์เป็นแซ่ดูเนี่ยอาจารย์ไม่อยากจะเดินเลยผมไม่เอาเก่งพักเดียวพี่น้องอยู่เฉยๆน่ะไข้ขึ้นแล้วก็หนาวสั่นอยู่พักนึงแล้วก็หนาวสั่นอยู่พักนึงนะครับสุดท้ายน่าจะเตาบัดตัวแล้วก็หายนั่นเรื่องของการทำฮัจญ์ปีนี้พี่น้องครับที่ผ่านมานี่เดี๋ยวต้องถามพวกนี้มีอะไรเยอะเรื่องเล่าเยอะอัลลอฮ์แล้วอยู่ที่นู่นนะใครพูดอะไรเดี๋ยวแป๊บเดียวได้เห็นแต่ถามตัวเราก่อนว่าฮัจญ์เป็นรูกลหนึ่งของอิสลามเราทำยังไงขอดุอาให้ได้ไปฮัจญ์พี่น้องเราอย่าสิ้นหวังคนไม่มีตังอัลลอฮ์ฉันจะมีโอกาสเหรอเป็นแม่ค้าส้มตำฉันจะมีโอกาสเหรอขายโจ๊กอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกตัวเองว่าเอ๊ะเราจะไปได้ยังไงอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ตักเดทเมื่อไรไม่ต้องห่วงได้ไปก็ไปดูดิคนจนๆเยอะแยะอยู่เฉยฟุกได้ไปเอ้าไปดูคนจนๆบางทีเอ้ามีคนให้ตังไปพี่น้องลองไปเช็คดูสิโอ้ยทุกคนนี้ได้ไปล่ะพี่น้องจงมีความหวังลาตักนาตูมิรอมาตินละอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ผมพี่น้องเหมือนกันผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาจัดฮัจญ์หรอกแต่ชีวิตชะตาชีวิตของผมอัลลอฮ์กำหนดน่ะให้มารู้จักกับคุณนาอิมคุณนาอิมชวนให้ไปจัดฮัจญ์กับแกพี่น้องรู้ไหมเวลาผมคุยกับคุณนาอิมเรียบร้อยแล้วเวลาคุยเสร็จแล้วทางสถานีที่ผมก่อนอยู่ช่องหนึ่งเขาไม่ให้ไปแล้วคนก็เตรียมตัวแล้วจะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์โอ้โหนาอิมเครียดเลยจะเอาใครไปล่ะสุดท้ายอัลลอฮ์กำหนดให้ผมออกจากช่องนั้นดูดิอยู่ดีๆต้องออกช่องนั้นแล้วก็ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์แล้วก็เริ่มจัดฮัจญ์อุมเราะห์ตั้งแต่วันนั้นมาเลยนั่นเรื่องฮัจญ์ถามว่าฮัจญ์รูกลอีมานรูกลอิสลามมีกี่ประการ8หรือ9 5ประการ1กะลิมาชะฮาดะ2ละหมาด3บวช4ซะกาต5ฮัจญ์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์ชีวิตนี้ขอฉันได้ทำรูกลอิสลาม
ครบ5ประการบางคนได้ครบแล้วซะกาตก็ออกละหมาดก็ออกฮัจญ์ก็ไปอะไรก็ไปแล้วเราจนๆแม่ค้าขายโจ๊กอ่ะขายชาเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปเหรอสู้อยู่ต่ออัลเลาะห์ยามดึกๆพี่น้องแล้วขอโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันได้มีโอกาสได้ไปทําฮัจญ์สักครั้งนึงเถอะผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ไปสุดท้ายได้ไปไงได้ไปกันนี่ตังชาวบ้านใครจะไปรู้ล่ะได้ไปยังไงเราคิดไม่ออกเลยว่าจะได้ไปไงโอ้ทําไปทํามาผมต้องไปมักกะปีละ3ครั้งฮัจญ์ครั้งนึงอุมเราะห์ปลายปี1ครั้งละเมษา1ครั้งนี่ไม่คิดรอมฎอนนะถ้ารอมฎอนผมไม่ดูแล TM นะผมก็ต้องไปฮัจญ์อีกปีนึง4ครั้งถามว่าเอาตังค์จากไหนอ่ะนี่พวกเป็นเหยื่อนี่นี่คนที่ไปถามว่าลาคนที่ไปผมก็คิดอ้าวคนละ 108,000 นะอ้าว 108,000 หักแล้วอะไรแล้วอ้าวก็ต้องไปจ่ายค่าเครื่องบินให้ผมด้วยจ่ายค่าอาหารไม่ใช่ว่าผมเซฟนะจริงๆแล้วเนี่ยตังค์พี่น้องแหละต้องออกให้ผมเอาไม่ให้เราก็ไปไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายต้องขอบคุณคนฮัจญ์กับอุมเราะห์ที่ทำให้ผมได้ไปเลยผมก็ได้ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ปีละ3ครั้งเหมือนคนรวยเห็นไหมแต่เปล่าเลยฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์กำหนดพี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงผมนี่คนคลอง14น้องจ่อเกิดที่นั่นผมไม่เคยคิดผมจะอยู่ที่นี่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่วันนี้ผมเป็นโต๊ะครูคนหนึ่งพูดก็เฉยใช่ไหมออกแปลกๆสำเนียงก็แปลกแต่วันนี้ผมต้องบินไปบรรยายทางใต้ทุกเดือนเดือนละ3ครั้ง2ครั้งครั้ง3ครั้งทำไมอัลลอฮ์เลือกผมล่ะทำไมไม่เลือกคนนั้นล่ะทำไมไม่เลือกคนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ไม่ใช่เรื่องตะกบทเล่าให้ฟังว่าพี่น้องอย่าสิ้นหวังจงขอดุอาฮัจญ์ไม่ใครเกินเอื้อมถ้าอัลลอฮ์กำหนดได้ไปยังไงมันก็ได้ไปคนดีแบบว่ามีตังมีอะไรครบไม่มีสิทธิ์ได้ไปก็มีนั้นอัลลอฮ์ก็บอกวะลิลลาฮิอะลันนาสิฮิจุลบัยติมานิสตาตออะอิไลฮิซาบีลาอัลลอฮ์กำหนดมาให้กับมนุษย์ชาติอะไรการทำฮัจญ์มานิสตาตออะอิไลฮิซาบีลามีความสามารถเดินทางไปและกลับได้ไปได้กลับได้อย่าไปยืมตังคนข้อที่1อย่ายืมตังคนข้อที่2อย่าทำบุญเพื่อจะรับซองแล้วเอาตังไปใช้ที่นู่นท่านเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าหูยจะไปฮัจญ์แล้วทำบุญเนี่ยหุ้ยทำบุญเชิญสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ต้องพูดตอนนี้นะน่าจะประมาณสัก30ปีที่แล้วจะเป็นแบบนี้นะใครจะไปฮัจญ์จัดงานเลยจัดงานแล้วก็แจกซองด้วยไม่รู้แถวนี้เป็นหรือเปล่าแต่บางที่เขาจะแจกแม้กระทั่งเข้าซุนนะห์อ่ะก็บ้านนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมลูกแต่งหมดแล้วแต่ว่าไปช่วยงานคนไว้เยอะจะทำยังไงวะผมได้ยินมาเลยจะทำยังไงดีหลานทำบุญเข้าสุนนะห์แจกการ์ด1,000อัลลอฮ์ตัดกระจูนะเชิญคนมาดูอัลลอฮ์สุดท้ายเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเชิญงานคนไว้เยอะไปกินงานแล้วตัวเองก็70แล้วแล้วก็จะทำบุญอีกก็ไม่ได้การมันมาทุกเดือนน่ะเดี๋ยวมาเอ้กูจะทำบุญเอากลับยังไงเข้าสุนะหลานหรือไม่อย่างนั้นก็จัดบุญจะไปฮัจญ์แจกซองมาเลยเว้ยให้คนมากินบุญมีปรากฏแล้วนั้นฮัจญ์เป็นรูกลสุดท้ายของอิสลามนั่นใครถ้ามีโอกาสได้ไปเอาลองยกมือสิครับใครไปฮัจญ์มาแล้วอิหม่ามไปยังไปมาแล้วเอายกมือใครไปฮัจญ์มาแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7หูยไปมาแล้วเหรอรวยสิคนนี้แล้วไปได้ยังไงพ่อให้ไปพ่อให้ตังค์นี่ไงหัจญ์ขึ้นยืนสิหัจญ์ลองขึ้นยืนไม่ต้องห่วงหันหน้าให้คนดูหันหน้าไปเลยหันหน้าทางนู้นนี่ได้ไปฮัจญ์ไม่ใช่ตังตัวเองเห็นไหมเอาเชิญนั่ง
เห็นไหมพี่น้องอย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังดูดิเวลาจะได้ไปฮัจญ์ตั้งใครตั้งคนอาหรับถามว่าพวกเราจะคิดเหรอว่าคนนี้จะได้ไปฮัจญ์เพราะว่าโอ้ไปฮัจญ์เพราะป๋าเขาทำงานแล้วรู้จักกับอาหรับและอาหรับก็ให้เงินมาให้ดูได้ไปฉะนั้นคนถ้าอัลลอฮ์เลือกแล้วก็ไม่ต้องห่วงฉะนั้นอย่าสิ้นหวังนู่นกระทำท่ามีแววจะได้ไปใช่ไหมไปยังไปมายังได้ไปอุมเราะห์เอาดูสองคนนู้นเอายืนให้เขาเห็นเพิ่งมาวันนี้นี่พี่น้องสองคนนี่นะครับไม่ใช่คนรวยแต่ได้ไปเพราะอาหรับใช่ไหมนี่อีกสองคนยืนเลยครับพี่น้องดูหน้าไม่ต้องอายนี่คือคนที่ไปฮัจญ์ไม่หาตังเองเหรอขับวินใช่ไหมขับวินจะเอาตังที่ไหนเชิญนั่งครับแต่ทำไมถึงได้ไปดูสิอาหรับขอดูอาสิขอพี่น้องอย่าท้อว่าเราเป็นคนจนแล้วเราจะมีโอกาสสองรายแล้วนะให้ได้เห็นนี่เห็นไหมนู่นอาหรับได้ไปคนนี้อาหรับได้ไปส่วนผม ตังหุดยัดก็ทอดทามชาวบ้านก็ต้องขออนุโมทนา ฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาฮัจญ์พี่น้องไม่ไกลเกินเอื้อมเพียงว่าเราขอต่ออัลลอฮ์หรือยังเราเป็นคนดีหรือยังเอาดูสิเวลาอัลลอฮ์ตักเดชให้ไปได้ไปนี่อัลฮัมดุลิลละเอาไปดูเรื่องฮัจญ์เวลาเขาบอกเรื่องฮัจญ์อัลลอฮ์บอกกำหนดมานะมานิสตาตออาอิลัยซาบีลากูไม่มีความหวังแล้วอัลลอฮ์นิยาไม่ไปฮัจญ์เหรอมึงทำมาชวนกูไอ้กินก็ยังไม่อยากจะมีเลยไปยังจ้าคนสวยอัลลอฮ์ยังไม่ได้ไม่มีปัญหาอัลลอฮ์ยังไม่เรียกไปมีปัญหาวันหนึ่งเดี๋ยวเฮ้ออัลลอฮ์เรียกแล้วมึงแล้วอัลลอฮ์นี่ไม่ได้เรียกธรรมดาเรียกพร้อมมาหรอมใช่ไหม ชื่ออะไรนะคนเนี้ย นะครับมีสาวสวยข้างหน้าอยู่หนึ่งคนนะครับถ้าอัลลอฮ์เรียกไปฮัจญ์นี่นะทำไมอัลลอฮ์ยังไม่เรียกไปฮัจญ์เพราะถ้าเรียกไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาพร้อมเลยฮัจญ์ด้วยแล้วก็มาหรอมด้วยใช่ไหมอย่าสิ้นหวังคนนี้ยังได้ไปมาแล้วจากเงินคนซาอุดีนู่นก็ได้ไปมาแล้วจากคนอาหรับนั่นขอให้เราอย่าสิ้นหวังเรื่องฮัจญ์คราวนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนคนที่ไปฮัจญ์พี่น้องอย่าบอกเลยนะครับว่าไม่ลำบากลำบากทั้งนั้นแหละลำบากเพียงแต่ว่าจะโดนอะไรปีนี้พี่น้องไปทำฮัจญ์อัลลอฮ์ทดสอบอีหม่านมากไปถึงนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์อยู่โรงแรมกันก่อนที่จะเข้าสู่พิธีฮัจญ์โอ้โหกลืมกันกินข้าวได้อะไรได้โอ้โหกินข้าวแถมกันไม่ได้หยุดนะครับโอ้อาจารย์กับข้าวอร่อยผมบอกเอาหน้าเตรียมตัวเรื่องฮัจญ์นะไม่พอมือพี่น้องวันที่8ถึงวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์ต้องอพยพจากที่พักเข้าสู่สนามไปอยู่มีนาเท่านั้นแหละพี่น้องมันเบียดอะไรกันขนาดนี้ผมไปทำฮัจญ์ทุกปีก็ไม่เคยเจอว่ามันเบียดอะไรอย่างนี้พี่น้องเบียดกันจนกระทั่งผมไม่มีที่นอนผมต้องไปนอนกลางถนนน่ะเกาะกลางถนนเอาเสือไปอันนึงแล้วผ้าปิดหน้าไม่ให้ใครเห็นเพราะว่าเราโอ้โหอาจารย์ดังอ่ะโอ้โหต้องอายเหมือนกันแหละเป็นโต๊ะครูดังอยู่ TM ดูมานอนอยู่กลางถนนผ้าสารบันกูปิดหน้าเลยไม่มีใครเห็นเวลาเราจะนอนจะเปิดหน้านอนอยู่มีหุดยาทางใต้เดินเดินชะเง้อใช่อาจารย์ยูซุปเปล่ามาแล้วอะไรล่ะเฮ้ยกูสะตีหนึ่งตีสองยังเดินมาจ้องหน้าเราก็พันหน้าออกไปเพราะว่าไม่ให้ใครเห็นว่าเราทำไมเซซอขนาดนี้ต้องไปนอนกลางถนนเพราะว่ามันหุดยามันแน่นผมกับคุณนายอิมคงจะจำแม่นเหมือนคุณนายอิมพุงเขาใหญ่ไอ้สองคนเนี่ยใครเดินทงเสืออันหนึ่งหมอนอันหนึ่งนะครับก็ไปนอนกันกลางถนนมันมีเกาะกลางและสะพานนะพี่น้องถ้าพวกนี้ต้องให้คนเห็นถึงจะรู้นะครับก็เวลาจะนั่งก็ปูเสือก็เอาผ้าสารบันออกจากหัวไม่ให้ใครเห็นละกะว่านั่งแล้วไม่มีใครเห็น
มันมีคนเลเลเราก็นึกว่ามาเลเซียเราก็นอนสักเดี๋ยวเดินมาเลยอัสสลามุอะลัยกุมใช่อาจารย์ยูซุปปะเนี่ยอัสตักฟิรุลลอฮ์ใช่ครับอัลลอฮ์อาจารย์มานอนตรงนี้เลยเหรอจ้าจ้าทำไมไม่นอนในเต็นท์ล่ะอ๋อข้างนอกสาวมันสบายในเต็นท์มันร้อนมันแน่นนะพี่น้องอัลลอฮ์แล้วถามว่าเบียดกันขนาดนั้นน่ะจะนอนกันยังไงเข้าไปเห็นเต็นท์น่ะมันนอนไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายอยู่กันกี่วัน6วัน5คืนนอนได้ละรักกันด้วยรักกันไหมรักกันมากพี่น้องแล้วไม่ใช่รักธรรมดาเดี๋ยวคนนี้ป่วยเดี๋ยวคนนี้ขี้แตกเดี๋ยวคนนี้อัลลอฮ์เดินพาหาหมอกันไม่ได้หยุดอัลลอฮ์สนุกมากพี่น้องอ้าวข้าวมามีอะไรพี่น้องบางทีมาไม่มีอะไรมีเนื้อมาก้อนอัลลอฮ์ไข่ต้มลูกหนึ่งไอตอนอยู่อะไรนะขนมปังอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็กินกันได้ด้วยนะอัลลอฮ์มีการแบ่งกันด้วยแล้วก็คนขี้เหนียวมันก็ขี้เหนียวจริงๆโอ้โหได้อะไรมามันยัดข้างกระเป๋ามาแหละเวลาถึงวันออกกองมันนั่นเลยกินไม่หมดนี่พวกขี้เหนียวอัลลอฮ์เขาให้อะไรมาเอาโอ้โหกลัวกลัวจะไม่มีกินน่ะของกินน่ะเยอะแต่อัลลอฮ์เวลาเห็นคิดดูอยู่โรงแรมกินอย่างดีแต่เวลาอยู่ที่มีนาถามดูสิทำไมกินกันได้มันก็แปลกนอนกระเบียดแต่เวลาอยู่โรงแรมอาจารย์แอร์ไม่เย็นเลยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเอาไปอยู่มีนาพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กันงี้และแอร์เย็นซีกเดียวไอ้ซีกอยู่ใต้แอร์ไม่เย็นแล้วถามสิมันทรมานขนาดไหนแล้วก็เวลาไปอยู่ที่นั่นไอ้คนที่แอร์เย็นโอ้โหชื่นใจไอ้คนที่แอร์ไม่เย็นก็พัดไปสิไอ้ทางแอร์เย็นก็นอนกึ่มเสร็จกูแหละกูจองที่ตรงนี้พักเดียวไอ้พวกแอร์เย็นอัลลอฮ์ให้เป็นไข้เวลาเป็นไข้เป็นไงล่ะจะมาขอแทรกไอ้คนที่เขาอยู่ร้อนน่ะก็บอกอาจารย์เอ้ยมันอยากจะถีบทีเวลาเราไปนอนตรงมันน่ะมันกางขาเลยนะเราเข้าไม่ได้แต่เวลามันเป็นไข้มันจะมาเบียดซอกเราได้อุ่นมีหมดเลยนี่ฉะนั้นไปฮัจญ์พี่น้องไม่ต้องห่วงได้รับการทดสอบทั้งหมดว่าใครจะถูกทดสอบอะไรเวลาอยู่ที่นั่นถามว่าโอ้โหเวลาอยู่ที่ร้อนของกินก็ไม่แบบเสะซอแต่กลับอ่านกุรอานซิกุรุลลอฮ์กันใช่ไหมโอ้โหอ่านกุรอานกันทั้งวันไม่เลิกเดี๋ยวทำหลับตาแล้วขอดูอาอยู่แบบเนี้ยร้อนก็ร้อนเฮ้ยเราแอบดูพวกผู้หญิงเดี๋ยวข้อคิดมันมีเยอะโอ้โหละอ่านกุรอานสิกุรุลลอฮ์กันไม่หยุดเลยนะซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องเวลามาอยู่ที่โรงแรมดีซุบฮ์ตื่นไม่ทันอยู่มีนาพี่น้องซุบฮ์ตีสี่ตื่นมันตีสองครึ่งอัลลอฮ์ไปรออาบน้ำละหมาดกันเป็นแถวไอเราจะนอนต่ออีกหน่อยไอทางนี้ก็ตื่นเอาแล้วเป็นโต๊ะครูจะนอนได้ยังไงล่ะกูอยากจะมีเต็นท์ต่างหากเราหุดยาดเพิ่งไปครั้งแรกแข้งโอ้โหแล้วมันกระโดกระดังไม่ต้องห่วงหรอกบางทีตามอาจารย์ไปละหมาดยังล่ะตามจังเลยนะไอ้เราก็เอาแล้วคนเพิ่งไปฮัจญ์ครั้งแรกแล้วลองคิดดูก็อยากตักตวงสิอยากไม่พอเอาเราไปด้วยไอ้เรากับกูจะแอบไอ้คนนี้มันยังไงวะเนี่ยเอ๊ะมันจะตามเราอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยเห็นไหมไปอยู่ที่เบียดที่ร้อนพี่น้องนอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงความแน่นน่ะปะทูชัดๆผมอยากจะถ่ายรูปให้พี่น้องดูถ้ามีจอโปรเจคเตอร์นะอยู่ในนี้หมดแล้วเป็นปีเดียวที่เซะซอที่สุดแล้วลองคิดดูอ่ะมันเบียดกันขนาดเนี้ย30คนฮะ35นี่ยังนี่เอานี่แน่นไหมเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยดูแน่นไหม
นอนแน่นกว่านี้อีกยิ่งกับปลากระป๋องอ่ะผมไปดูนี่ไม่ได้เลยไอ้นี่มันปลากระป๋องสามแม่ครัวนี่มันอยู่กันได้ยังไงแต่บทสุดท้ายนั่งดออนั่งซิกรุลลอผมนั่งคิดนะคนเราเนี่ยนะสุดท้ายมารักกันที่ตรงมีนากับอารอฟาเองมาอยู่ที่มีนามารักกันที่อารอฟาและเข้าหาอัลลอฮ์ก็ตอนมีนากับอารอฟาเองที่แบบหัวใจมันปิ้งเลยแต่เวลากลับไปอยู่ที่นู่นเข้าโรงแรมเอาแล้วไปก่อนเถอะเดี๋ยวกูตามไปแล้วก็อยู่โรงแรมห้องน้ำสองห้องและอยู่ที่นู่นพี่น้องเข้าห้องน้ำมีคนบางคนไม่ทันกูเข้าไม่กูขี้มันก็งอกนี่แหละดูพี่น้องไอ้แชร์อีกคนหนึ่งไม่รู้จะทำไงเอาโหลความแน่นหยิบขวดพี่น้องขวดน้ำโพลาริดเนี่ยแจแล้วผู้ชายมันง่ายลองผู้หญิงก็ทำไงโพลาริดอ่ะเอาไม่อยู่เอาของผู้ชายใช่ไหมใช่ไหมต้อยมัมใช่ครับเนี่ยเขาบอกกูไปออกไปฉี่มาแล้วรอนานกูใช้ขวดโพลาริดแล้วกูปิดไว้แล้วเขาก็ปิดไว้ด้วยนาดีคนไม่เอาไปกินปิดฝาแล้วก็วางหัวนอนเขาแล้วแหละเพราะคนมันเพี้ยกันแล้วมันว่วงนอนหลับไม่มีใครตื่นมาดูแล้วแชร์นี่ก็ฉี่เสร็จแล้วเขาบอกอ้าวแชร์แล้วล้างที่ไหนเฮ้ยสะบัดสะบัดมันไปก่อนเดี๋ยวตอนอาบน้ำไปทีเดียวแล้วก็ดีนะปิดจุกไว้อยู่ตรงนั้นแหละข้างหัวนอนแหละตื่นเช้าแกก็เอาไปตอนละหมาดซุบฮ์นั่นชีวิตไปทำฮัจญ์พี่น้องครับจะถูกทดสอบเยอะแล้วก็เป็นอะไรเป็นที่จะต้องโจดขากันนะแล้วก็ไปที่นั่นข้อต่อมาข้อต่อมาอยู่ที่นั่นจะทำให้รู้ว่าใครคือเพื่อนแท้ใครเป็นยังไงมันจะออกหมดเลยพี่น้องรู้ไหมเวลาไปอยู่ที่นั่นเวลาอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนขี้เหนียวคนนี้เป็นคนเห็นแก่ได้คนนี้แม้กระทั่งที่นอนยังไม่อยากแบ่งใครแต่บางคนที่เสียสละมันก็ออกที่นั่นแหละคนนี้นะโอ้โหชอบเสียสละจะดูออกเลยบางคนไปได้เพื่อนกันที่นั่นบางคนคิดว่าเป็นญาติกันพี่น้องรู้ไหมจากเมืองไทยเป็นญาติกันสนิทกันเป็นญาติกันไปถึงที่นู่นทะเลาะกันมีไหมอ๋อที่ TM ไม่มีของ TM ไม่มีกำราบอยู่นะครับ TM มาดีมากเลยบอกอะไรก็เชื่อมีอยู่อย่างเดียวเวลาจะไปบอกว่าอ้าวให้ไปให้เดินให้เร็วไม่หรอกหัวอยู่ตรงหินดำท้ายก็อยู่ตรงหินดำคนไทยนี่แตกต่างกับอินโดเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่ละชอบเสียสละไอ้คนนี้เดินเราบอกให้เดินเร็วๆนะตามนะเราไปข้างหน้าไอ้ท้ายก็เห็นไอ้คนนี้ก็มองคนนี้ยังเห็นพี่น้องรู้ไหม70คนแล้วมันยาวเป็นกิโลเดินมองอ๋อนู่นยังอยู่ไอ้เขาไม่ได้มองผมแล้วไงมองไอ้คนต่อสุดท้ายแถวยาวบึ้บเลยของอินโดเขาไปนะอ๋อจะโต๊ะแก่ว่าหัวหน้าเขาบอกอ้าวขึ้นลิฟต์ถามสิโต๊ะแก่ๆสนไหมยังก็สาวๆมันดันอุ๊บอีโต้นี่มันร้ายเฮ้ยคนไทยสาวๆกระเด็นไปนั่งรอทำไมยังไม่ขึ้นเนี่ยอีโดเนี่ยแหละมันเบียดดูโทษไอโดเบียดแล้วคนอินโดมามีสาวๆเหรอแก่ๆทางนั้นดูสาวๆไทยแลนด์แพ้ไปกินข้าวแทนที่จะอาจารย์กินไม่ทันเลยโดมันเร็วเราก็บอกอะไรโดรุ่น60 70กินข้าวไม่ทันโดกินหมดแล้วคนไทยก็โดนีเซียพี่น้องคนไทยแพ้อินโดอาจารย์โอ้ยไม่ไหวเลยแบงค์แล้วแบงค์กลุ่มทำไมอ่ะโดมันกินก่อนเลยผมแนะนำผมรู้ว่าคนมากับ TM นี่ฉลาดทุกคนเลยนะแต่ทำไมไม่ฉลาดเรื่องกิน
แต่อยู่บ้านนี่สรรหาทุกร้านร้านไหนมีมั่งที่ไม่พลาดมีอีกไหมร้านมุสลิมในประเทศไทยที่ยังไม่ไปกินในกรุงเทพเนี่ยเนี่ยแก๊งเนี่ยมีร้านไหนที่ยังไม่ไปลองยกตัวอย่างสิหากันทั่วแต่เวลาไปกินข้าวแพ้อินโดนีเซียและอินโดนะแก่ๆตัวกันเล็กกว่าอ้าวใครเคยไปฮัทจะเห็นอินโดตัวใหญ่ไหมตัวเล็กและโต๊ะแก่ๆถามว่าคนไทยขึ้นลิฟท์ทันเขาไหมแม่ผมอยากจะแสดงคนไทยลิฟท์เต็มแล้วอัลลอฮ์แพ้ตาหลอดเราจะไปสู้อะไรคนไทยเวลากลับมาอาจารย์ไอโดไอโดไอโดอะไรไอโดมันขนาดไหนเราก็ไปละหมาดกลับมากินข้าวกับแพขึ้นตึกกับแพอาจารย์ปีต่อไปนะอาจารย์อย่าจัดตึกอยู่กับอินโดนะอัลลอฮ์เรามี70คนตึกที่ไหนมันจะให้เราอ้าวเวลาเอาใหม่อยู่ตึกหอนาฬิกาพี่น้องมาบ่นอีกแล้วอาจารย์หลงเหลงเข้าลิฟต์คนเดียวน่ากลัวอ้าวดูอีกแล้วลิฟต์มันใหญ่เกินโอ้โหอาจารย์ทำไมโรงแรมมันใหญ่เกินอย่างนี้อ้าวหนึ่งเจ้าข้อคิดนี่ให้เป็นข้อคิดนะอ้าวลิฟต์ไม่พออยู่หอในกาสบายล่ะพี่น้องรู้ไหมห้องอย่างกับคอนโดอยู่4คน2ชั้นชั้นละ2คนแล้วก็คิดดูมันกว้างขนาดไหนล่ะตึกหอนาฬิกาห้องเอาแบบโรงแรมเขาเรียกโรงแรมไฮโซแหละคิดดูอยู่2คน2เตียงแล้วพนักงานมาทำความสะอาดตลอดมีครัวให้อีกแล้วชั้นบนก็นอนมีขึ้นบันไดขึ้นชั้นบนมีห้องน้ำมีอะไรมาชาอัลลอฮ์คุ้มไหมคุ้มไหมแสนแปดไหนต้องบอกสิให้มันดังๆสิว่าคุ้มนี่พี่น้องไปกะทีเอ็มมาทั้งชุดเลยเนี่ยอยู่อ้าวเวลาขึ้นลิฟต์ได้เรียบร้อยห้องนอนโอ้โหอาจารย์ห้องนอนสบายพี่น้องคิดดูความใหญ่น่ะที่เอ็มมา50คนน่ะเข้าไปอยู่ในห้องจั่วมันขนาดไหนห้องนอนแต่ไม่พอเท่านั้นคนไทยเต็มหมดขนาดกว้างขนาดไหนก็แล้วแต่บอกให้กระเป๋า35โล100โลมีคน100โลบางคนกระเป๋า5ใบอาจารย์ฉันจะไปได้หรือเปล่างานนี้สวยแน่แต่ขอดุอาต่อรอพี่น้องไปได้หมดเลยกระเป๋าไม่ใช่เรื่องที่นอนเวลาที่นอนดีลิฟต์ดีห้องอาหารอู้หูหรูสุดท้ายอาจารย์กินข้าวไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้อีกแล้วเวลากินข้าวไม่ได้พี่น้องทำไงรู้ไหมบนเวลาผมไปแอบดูจานสุ่มทุกคนเลยไหนเอ่ยกินข้าวไม่ได้ลงทุกวักตูผมสิไม่ได้กินเลยฮุดอาจารย์เนี่ยกินข้าวไม่ได้เลยอาจารย์เอ้ยกินข้าวไม่ได้เลยวันหนึ่งผมลงไปเลยนี่สาวสาวกลุ่มนี่อาจารย์ต้องลงไปมั่งนะเขาว่าอาจารย์กันแล้วเออกูลงกันเดี๋ยวว่ามันอยากว่ากันนักเดี๋ยวลงไปฮุดยานมันมาปากะทีเอ็มแล้วมึงมีคนมาเลยเห็นป่ะมีที่ตอนเราสอนที่นู่นน่ะที่กลางลานน่ะมาสัญญาอาจารย์ครับผมมากับแซ่อื่นผมเสียใจมากปีนี้เดี๋ยวปีหน้าผมจะมากับอาจารย์เนี่ยเวลามันเป็นแบบเนี้ยละหุดยัดแซ่เขาไม่โมโหหรืออ้าวหาว่าเราไปช้อนจริงๆเราไม่ได้ช้อนเลยแค่ทำท่าเองแล้วก็เวลาข้าวนะหัวจานที่โรงแรมเก่านะอร่อยอร่อยเอาได้อร่อยไปหนึ่งมื้อเวลามาเจออีกโรงแรมดีอาหารเขานะอัลลอฮ์พี่น้องมันเลิศหรูมากมันเลิศหรูมากเดี๋ยวผมมีไลน์จะส่งรูปว่ามันหรูกันขนมปังเค้กเอ้ยมันเรียงแบบสวยงามอ่ะแล้วไม่มีวันยุบอ่ะมาเติมแต่รสชาติอาหารไก่ก็ดีเนื้อก็ดีของมันเป็นรสชาติสไตล์อาหรับจืดๆแล้วก็ฮุดยัดก็อาจารย์กินไม่ได้อ๋อกินไม่ได้เราลงไปดูสิพี่น้องอาหารเช้าฮอทดอก3ขนมปัง3ชา2แก้วนี่มื้อเช้านะเอามื้อกลางวันไม่อร่อยเลยโดนความมันเยอะตักมาสุดท้ายเอาไงอีกคนนึงเอาน้ำปลาลงไป
เอาพริกลงไปกินใหญ่เลยเป็นยังไงอ๋อหรอก็งั้นๆแหละเราเช็คโอ้โหจานสุ่มเลยงั้นๆ ก็ไม่รู้จะว่านะครับอยู่ที่นู่นสุดยอดหลายๆอย่างแต่คนที่พูดอะไรหรือแสดงอาการอะไรได้เห็นหมดเลยได้เห็นเลยคนหนึ่งบอกว่าผมถามว่าเออบางยีเป็นยังไงเนี่ยอยู่เมืองไทยเป็นไงก็ดีรายได้ดีอัลฮัมดุลิลละแม่ตรงนู้นก็จ้างตรงนี้ก็จ้างพักเดียวพี่ดอกเงินหายเงินหายหลายหมื่นเอาว่าหลายหมื่นถ้าบอกจำนวนเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเทปนี้ออกไปเราว่าได้เราไม่เอ่ยชื่อบาปไหมบาปบาปไหมเราไม่เอ่ยชื่อไม่บาปนินทาไปเถอะพี่น้องอย่าเอ่ยชื่อห้ามทำสัญลักษณ์กันแล้วกันกูไม่บอกชื่อหรอกคนขาเป๋อะหัวนู่นน่ะแถวหัวหมอนน่ะอย่างนี้ไม่ได้เขารู้นะครับอันนี้ก็ต้องไอ้นั่นด้วยเวลาพูดปั๊บโฟนไปกับทีเอ็มมีตังหายอีกคนนึงบอกอาจารย์ผมแข็งแรงเชื่อไหมแป๊บเดียวอัลลอฮ์ให้ไข้สั่นเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็งงตลอดมาเลยนะครับอีกเจ้านึงอ๋อพี่น้องตดทั้งคืนใครเองตดพี่น้องแล้วก็ไม่ได้บรรยายนะเดินกับปืดปืดปืดไอคนในกลุ่มอาจารย์ผมไม่อยู่แล้วทำไมอ่ะมันตดทั้งวันเลยมันไม่ได้นั่นเลยปืดปืดอดทนไม่ไหวขอย้ายห้องแล้วจะย้ายไปอยู่กับใครอ่ะถามว่าถ้าย้ายคนนี้ไปอยู่ที่นี่แล้วเตียงต่อมาใครจะมานอนถามสิสมมุติอิหม่ามตดทั้งวันแล้วคนนอนข้างอิหม่ามหนีจะไปนอนห้องอื่นแล้วจะเอาคนนั้นมานอนข้างอิหม่ามใครจะมาอ้าวนี่เรื่องตดไม่พอเรื่องก้นแล้วก็คนอ้วนๆโดยไม่ต้องนอนกันเนี่ยทางดีๆถ้าใครจะนอนให้หลับนะไปตะวาบให้แย่เพราะถ้าหากว่าไม่ตะวาบไม่แย่นะไอ้คนกลพี่น้องเรือทรายแล้วมันไม่พอมันเหมือน10ล้อมันมีเบรกเอาดูเหมือนคนแบบถูกเชือดเลยอ่ะแล้วไอ้คนข้างๆสุดท้ายไอ้วะนั่นแก้วิธีแก้ไขยังไงวะเอาหูซาเบาปิดหูเขาบอกอาจารย์เอาไม่อยู่อ๋อหรอแล้วคนๆมันก็กลจริงๆด้วยแล้วถามว่าต้องอยู่กันกี่วันต้องอยู่กันกี่วันจนกว่าจะกลับผ่านการทดสอบจ้าผู้หญิงมีไหมกลมีอ๋อหรอผู้หญิงนั่นแหละเหนียมๆแหละกลแล้วผู้ชายอ้วนๆลองนึกดูขนาดผมยังกลเลยไอเราก็ทำท่าไม่รู้สุดท้ายถามตรงๆว่าผมกลหรือเปล่าอาจารย์ผมก็ไม่อยากจะบอกหรอกเพราะว่าเห็นเป็นอาจารย์แล้วก็ทนไหวเปล่าจำใจทนแล้วกลแรงไหมอาจารย์อยากให้สาธิตไหมล่ะแม่มันจะไม่ต้องหรอกเท่านี้ทำไงล่ะผมรอว่วงนอนกับว่วงนอนหลับไม่ได้ให้มันหลับก่อนนั่งเปิดแท็บเล็ตมั่งไลน์บ้างพิมพ์หนังสือบ้างหลับยังวะหลับแล้วเอาละตาเราแล้วเอาล่ะเวลาไปฮัทเนี่ยเป็นโต๊ะครูมันก็ต้องเยี่ยมตัวมันก็มีอายเหมือนกันจะไปนอนกับหุญยาแล้วกลนขึ้นมามันอัดเทปล่ะเอาล่ะวันนั้นคุณนาอิมใครดูมันถ่ายรูปผมไอเรากะกะไม่ให้หุญยารู้ไปนอนในมัสยิดถ่ายรูปที่มัสยิดเอาล่ะแล้วก็อ้วนยังก็หมูแล้วมันถ่ายแป๊กถ่ายไม่พอส่งเข้าไลน์กลุ่มอัลลอฮ์เราดูไอ้เรื่องหน้าอายอย่างเงี้ยมันส่งจังอัลลอฮ์พี่น้องแล้วดูแล้วแม่ดีไม่เขียนอามันยายหมูเข้ามัสยิดฮารอมได้จะว่ายังไงหมูเป็นนายิสไหมเป็นดีไม่เขียนว่าหมูเข้ามัสยิดฮารอมโดยไม่มีใครไล่อัลลอฮ์ไอ้เราก็อ้าวนี่คือประสบการณ์แล้วก็เวลาใครจะไปต่อไปนะครับอดทนพูดให้น้อยแล้วก็เป็นคนใจดีเรามาดูกันว่าเราจะได้รู้ด้วยว่ามัสยิดหลังแรก
ซอฮาบะถามนบีเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องกะบะมัสยิดหลังแรกที่อัลลอฮ์สร้างที่ถูกกำเนิดบนโลกใบนี้คือมัสยิดซอฮาบะถามนบีว่ามัสยิดหลังแรกที่ถูกวางขึ้นบนโลกดุนยาใบนี้คือมัสยิดอะไรนบีบอกมัสยิดฮารอมมัสยิดมักกะนั่นแหละมัสยิดมักกะเนี่ยเป็นตำบลนะเป็นตำบลเป็นจังหวัดหนึ่งแต่ที่เราเรียกมักกะอ๋อมักกะเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศซาอุดีอาระเบียมีมักกะเราก็เรียกมักกะมีมาดีนามาดีนาก็เป็นเมืองหนึ่งคราวนี้มัสยิดก็เลยชื่อมัสยิดมาดีนาแล้วก็มัสยิดฮารอมก็เราก็จะเรียกกันว่ามักกะซอฮาบะถามนบีว่าท่านนบีครับมัสยิดใดถูกสร้างเป็นหลังแรกนบีบอกว่ามัสยิดฮารอมอ้าวแล้วหลังจากมัสยิดฮารอมล่ะมัสยิดอักซอนะครับอักซอนี่เกิดขึ้นทีหลังมัสยิดฮารอมมนุษย์สร้างแต่มัสยิดอักซอทั้งนบีด้วยแล้วก็คนที่ร่วมผู้ที่ร่วมสร้างกับนบีด้วยก็คือยินจำให้ดีนะครับมัสยิดอักซอเนี่ยนบีสร้างกับพวกยินนบีสุไลมานบังคับให้ยินสร้างมัสยิดอักซอให้สร้างให้แล้วมัสยิดอักซอที่เราเห็นทุกวันนี้อยู่บนนี้ไม่ใช่นะครับมัสยิดอักซออยู่ใต้ดินนี่เขาเรียกอักซอใหม่ฉะนั้นถ้าเขาไปอักซอไปโอ้โหกูไปเห็นมาแล้วมัสยิดอักซออ๋อไม่ใช่ข้างบนอันใหม่ต้องลงข้างล่างมันจะมีบันไดลงไปข้างล่างนั่นเรียกว่าอักซอจริงนะครับแล้วซอฮาบะก็ถามนบีมัสยิดฮารอมกับมัสยิดอักซอเนี่ยเกิดฮารอมแล้วละอักซอเกิดทีหลังห่างกันกี่ปีกี่ร้อยปีใครตอบได้จะให้อะไรดีอาจารย์สมิธนี่แสบมากรู้จักอาจารย์สมิธมั้ยแกไปสอนที่ที่1แกฉลาดมากเลยพี่น้องรู้มั้ยแกทําไงลูกค้าแกเต็มเลยตอนเนี้ยไอ้เราก็คิดไม่ถึงที่จริงเขาจะเอาผมแกไปบอกกับบ้านนู้นอย่าเอาอาจารย์ยูซุฟนะอาจารย์ยูซุฟค่าตัวแพงหลานทรยศมั้ยเนี่ยเขาก็เชิญอาจารย์สมิธตลอดเลยสิเขาบอกว่าเออเนี่ยอยากจะเชิญอาจารย์ยูซุฟด้วยเขาก็จะจัดครั้งแรกแล้วอาจารย์ยูซุฟเนี่ยต้องให้เขาเท่าไหร่อุ้ยไม่ได้หรอกแพงแพงฉันถูกดูดิฉัน 1,500 พอฉันพออาจารย์สมิธก็สอนตลอดเลยสิดูตอนนี้เขาก็ไม่เอาเราเลยสิโอ้แพงอุ้ยนั่นหลายตังค์ดูแล้วเวลาแกไปสอนแกไม่ใช่มาแบบผมนะแกฉลาดแกซื้อน้ำมันบัว 2-3 ขวดแล้วก็ข้าวสารถุงหนึ่งแกก็เอาไปเวลาแกสอนอ้าวใครตอบได้ให้น้ำมันบัวคนนี้ก็ไปบอกต่อให้มึงไปเรียนดิได้น้ำมันบัวแจกเอารอดูแม่ฉลาดจริงนะเอาน้ำมันบัวผมว่าจะเอามั่งเขาซื้อน้ำมันบัวไป 3-4 ขวดเวลาเขาบรรยายบรรยายเสร็จแล้วเขาก็ถามอ้าวใครตอบปัญหานี้ได้น้ำมันบัว1ขวดอ้าวใครตอบเออเฮ้ยดีเว้ยน้ำมันบัวขวดละ35บาท10ขวดเพิ่งจะ350คุ้มเว้ยคุ้มก็กลายเป็นคนใจดีแกยึดไปเลยตรงนั้นแล้วแกก็ไม่บอกเลยนะไม่บอกให้ผมไปเลยเวลาแกไม่อยู่แกไม่ให้ผมไปแทนด้วยนะแกให้คนอื่นให้อาจารย์อื่นไปอาจารย์โรตีฟงี้อาจารย์อะไรของแกแหละเอาพวกแกไม่ยอมให้ผมแกบอกเดี๋ยวเจ้าของบ้านเปลี่ยนใจ นั่นเวลาเราฟังศาสนาพี่น้องเราต้องรู้ด้วยนะถามว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องนี้มันจะต้องเข้าสวรรค์นรกเปล่าแต่ให้เรารู้ว่ามัสยิดหลังแรกคือมัสยิดฮารอมหลังที่สองคืออักซอฮารอมใครสร้างนบีเป็นคนสร้างแล้วนบีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคือใครตอนก่อนมัสยิดฮารอมกะบะพี่น้องรู้ไหมมันหายไปเลยไม่รู้ตรงไหนนบีอิบรอฮีมขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เห็นร่องรอยของมันหน่อยเถอะสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้นบีอิบรอฮีมเห็นร่องรอยกะบะหลังจากนั้นอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลก็ช่วยกันก่อขึ้นมาฉะนั้นเวลาเรากลับไปที่บ้านเราเห็นรูปกะบะพี่น้องจำให้ดีนะครับกะบะเราดูเป็นรูปสี่เหลี่ยมจริงๆกะบะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีปากกาไหมเดี๋ยวเขียนให้ดู
เราเห็นกะบ้าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะแล้วก็ยังไงล่ะมันก็จะมีหินโค้งเห็นหินโค้งไหมแล้วกลับไปดูรูปกาบ้านนะครับนี่คือมีหินโค้งที่เขาเรียกว่าหินโค้งอิสมาอีลอันนี้หินดำหินดำนะครับและตรงนี้ทุกนุ่นยามานีนะครับนี่คือกาบ้านจริงๆแล้วกาบ้านเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่นี้ที่เราเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมกาบ้านยาวยันนี้เลยครับหินโค้งนี่เลยกาบ้าจริงๆอย่างนี้แต่ว่าถูกสร้างกันแค่นี้ตอนที่สร้างแค่นี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอะไรงดงบหมดแล้วก็ไม่มีใครกล้าสร้างเหตุการณ์ก็เลยอยู่แบบนี้ตลอดมาเลยฉะนั้นกาบ้าจริงๆต้องยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้แต่ถูกสร้างแค่นี้ตรงนี้ไม่มีการสร้างและหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีใครสร้างกล้าสร้างอีกเลยก็ให้เป็นอยู่อย่างนั้นเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนบีแล้วนะครับท่านหญิงไอชาบอกท่านนบีฉันอยากจะเข้าไปละหมาดในกะบะด้วยฉันอยากจะเข้าไปละหมาดในกะบะนบีบอกไม่ต้องเข้าไปหรอกเธอไปละหมาดที่ตรงหินโค้งนั่นแหละข้างในหินโค้งนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกะบะแล้วนะครับหันนั้นให้เรารู้นะครับว่าเดี๋ยวถามว่าเนี่ยมาเรียนที่เนี่ยไปฮัจญ์น่ะกะบะน่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสุดท้ายกะบะคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากะบะน่ะรวมทั้งหินโค้งอิสมาอีลด้วยที่เราเรียกกันนะครับแล้วกะบะมีความสำคัญอย่างไรให้เรารู้เลยนะครับใครที่ทำอุมเราะห์ก็ดีทำฮัจญ์ก็ดีต้องไปต่อวาฟที่กะบะกะบะอื่นซ้อไหมที่ประเทศไทยประเทศไทยจะต่อวาฟที่เมืองไทยได้ไหมไปทำที่ท้องสนามหลวงขอยืมเขาก่อนขอยืมเอาแหละปาพวกเราไปต่อวาฟที่นู่นได้ไหมไม่ได้กะบะมีกี่ที่ที่เดียวอารอฟะมีกี่ที่ที่เดียวฉะนั้นเวลาวันบวชที่นู่นเขาอยู่ที่ทุ่งอารอฟะไอเราบวชอีกวันหนึ่งวันนี้วันอารอฟะคนที่อยู่อารอฟะเขาขอดูอาต่ออัลลอฮ์คนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์อยู่เมืองไทยอยู่มาเลอินโดเขาให้ทำอะไรถือศีลอดนบีบอกว่าคนที่ถือศีลอดวันอารอฟะอยู่กาฟิรุซานาตายนี่อัลลอฮ์จะลบล้างกี่วัน2ปีซานาตันมาเดียตัน1ปีที่ผ่านพ้นมากับอีก1ปีที่ข้างหน้าตกลงวันอารอฟะให้เราถือศีลอดได้ลบล้างบาปถึง2ปีคราวนี้บ้านเราสมมุติออกอีดไม่ตรงกันอ้าวทางซาอุดีประกาศวันอารอฟะสมมุติว่าวันอารอฟะวันศุกร์ที่บ้านเราบอกอีดวันอาทิตย์เอากันยังไงแล้วเราจะบวชยังไงอ่ะวันพูดอารอฟะเนี่ยวันด้วยและก็สถานที่ด้วยทุ่งอารอฟะมีกี่ที่มีประเทศไหนบ้างมีที่ซาอุดีที่เดียวอ้าวแล้วเขาวูกูฟกันที่อารอฟะนี่แหละพี่น้องวันนี้เราจึงไม่ใช่คณะใหม่ไม่ใช่คณะเก่าหรอกเราคณะตามอารมณ์ถ้าเรายอมกันบ้างเอาแหละใครจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่ให้ถามใจตัวเองว่าแน่ใจนะว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมีหลักฐานฮะดีษมารองรับอย่าตูก็แม้อุลามะเขาอะเลมขนาดนั้นน่ะแม้ถ้าเขาพลาดกูก็ยอมพลาดกับเขาไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ้าวเวลาเราไปเราเห็นแบบนี้แล้วเขาอยู่กันที่ทุ่งอารอฟะเรารู้เลยทางนู้นถ้าสมัยก่อนสิโอเคประเทศไทยออกอีดวันหนึ่งซาอุดีออกวันหนึ่งเพราะเราไม่รู้เราไม่สามารถติดต่อได้
เมื่อเราไม่สามารถติดต่อได้โอเคเราก็ต้องดูบ้านเราซาอุดีเวลามารู้เอ้าซาอุดีไม่ตรงก็ต้องไม่ตรงเลยเราไม่รู้ไงแต่ปัจจุบันนี่อัลลอฮ์เขาประกาศโคมนี่นะเห็นเดือนแล้วนะซาอุดีเขาเออนี่นะวันวูกูบนะช่างมันดีซาอุดีเราไม่เกี่ยวพี่น้องแล้วบทสุดท้ายเกิดอะไรเกิดขึ้นอีดคนละวันแล้วเวลาอีดนบีบอกอีดวันรื่นเริงเปล่าไอ้นี่ก็บอกออกแล้วเว้ยพวกคณะใหม่ไปแล้วเว้ยดูมันออกอีดตามซาอุดีไอ้พวกที่เราไม่เอานะอย่างพวกเรานี่พวกนบีเราพูดถึงคณะใหม่คณะเก่าใครไม่รู้เราไม่ยกตัวอย่างแต่พวกเราพวกนบีทุกคนพวกนบีหมดแล้วบนโลกใบเนี้ยเพียงแต่เข้าใจนบีคนละแบบอาจจะนบีมีหลายท่านอ้าวดูนะพี่น้องนบีบอกวันอีดวันรื่นเริงสุดท้ายรื่นเริงไหมเปล่าทะเลาะกันนินทากันอ้าวมึงดูไปแล้วดูพวกนู้นไปออกอีดก่อนเลยออกตามซาอุดีไอคนนี้ก็บอกว่าไงแม่มันละหมาดอีดตามซาอุดีทำไมไม่ละหมาดห้าเวลาตามซาอุดีบ้างล่ะอ้าวไอทางนู้นก็เอากลับสุดท้ายช้ำใจกันทั้งคู่วันนี้ขอให้เรียนเสร็จแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองเรายังไม่เรียนแต่เราไปตัดสินใจแล้วเราต้องฟังหมดเลยพี่น้องเราเคยอยู่แบบไหนมาโอเคทำแบบเดิมแต่เราต้องฟังบ้างเออและที่เขาว่ามีหลักฐานไหมเขามีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานโอเคจบที่หลักฐานอ้าวเวลาเรารู้ว่ากะบะถูกสร้างมัสยิดฮารอมหรือกะบะเขาเรียกว่าอยู่ในอันเดียวกันไปทำฮัจญ์อีกอันนึงที่เป็นข้ออยู่ที่อารอฟะห์ให้ละหมาดอะไรละหมาดย่อพี่น้องละหมาดอารอฟะห์คือซูรีกับอัสรีรวมกันมักเรบกับอีชาไปรวมที่ไหนที่มุสดาลิฟะมีบางกลุ่มไม่ย่อกูไม่รวมเอาหมดเลยละมาซูรี่4ข้าวอัสรี4เวลารอรถนานหน่อยที่มุสดาลิฟะที่อารอฟะรอกว่ารถจะมาเกือบเข้าอีชาละหมาดมักเร็บกันแล้วอัลลอฮุอักบัรแล้วถามดูสิภาพมันเป็นยังไงอีกกลุ่มหนึ่งนั่งรอรถอีกกลุ่มหนึ่งละหมาดมันอะไรอ่ะที่นบีทำแบบกับพวกเราไปทำคนละแบบอีกกลุ่มหนึ่งจะละหมาดมักเร็บซึ่งนบีจะไม่ละหมาดมักเร็บที่อารอฟะนบีจะเอาละหมาดมักเร็บไปละหมาดที่มุสดาลิฟานูนไม่เอาละหมาดมักเร็บที่อารอฟะเลยแล้วพวกที่นั่งล่ะพวกที่นั่งก็สุดท้ายอะไรเกิดขึ้นคำที่มันเจ็บใจที่สุดไอ้พวกคณะใหม่มันไม่ละหมาดไอ้พวกนู้นก็บอกดูพวกคณะเก่ามันบ้าพอกันไหมแต่ถ้าเรามาสรุปล่ะสรุปก็สูตรท่านนบีละมาซูรีกะอัสรีที่ไหนที่อารอฟามักเร็บกับอิชานบีละมาที่ไหนที่มุสดาลิฟะนบีจะไม่ละหมาดมักเร็บที่อารอฟะนบีจะเอาละหมาดมักเร็บไปรวมที่ไหนที่มุสดาลิฟะละมักเร็บ3แล้วก็อิชาอีก2นั่นสูตรนบีแต่สุดท้ายแล้วอีกคนละหมาด4อีกคนหนึ่งละหมาด2อาจารย์ใครผิดเนี่ยใครผิดจะบอกได้ไงละบอกก็ถูกทุบไปดิอ๋อเราก็บอกว่านบีละหมาดแบบนี้เอาแล้วที่เขานั่นล่ะเขาอาจจะมีนบีอีกท่านหนึ่งอาจจะชื่อนบีเฮมนบีลอหรืออะไรเราก็ไม่ว่าถ้าพูดนี่พูดกับพวกเรานะแต่ไปพูดคนอื่นไม่ได้เพราะเขาตบปากแตกอาจารย์นี่ปากร้ายนะครับเราก็ต้องนิ่งจะไปไอ้นั่นไม่ได้อัลลอฮ์พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราไปเห็นที่นั่นนอกจากแบบนี้แล้วพี่น้องย้อนไปอีกตะวาบเวลาตะวาบแล้วเนี่ยพี่น้องให้พี่น้องจำไว้เลยนะครับตรงมุมหินดำกับประตูกะบะเรียกว่ามุนตะซัมมุนตะซัมเนี่ยมุมเนี่ยซอฮาบะจะเอาหน้าอกเอามือไปแนบไอ้คนที่มันแนบที่มันอะไรมันไม่ออกเลยมันเกาะยิ่งกับตุ๊กแกอีกดูในโทรทัศน์พี่น้องแล้วลองดูมันดูไหม
ล้วใครอย่าไปเกาะมันนะแล้วตัวมันใหญ่ยอมันเกาะแน่นแล้วเนี่ยป้าไปนี่นะมึงเอ้ยอย่าไปดึงมันเลยแล้วคนไทยนู่นตะวาบจะหลุดจากลาแล้วพวกนี้อยู่แล้วไม่ไปไหนมันอยู่จนกระทั่งมันปวดตรงขี้แหละมันถึงจะออกจากตรงนั้นแล้วก็คนอื่นล่ะนบีสอนแบบนั้นเหรอให้อยู่ไม่ให้ใครเลยกูจะอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่งั้นแหละจะซึ้งกับอัลลอฮ์และคนที่เขาอยากจะซึ้งบ้างล่ะซึ้งไม่ได้เมื่อซึ้งไม่ได้ก็เอาสิทำไงต่อคนไทยก็ไม่ยอมจึงเกิดพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ที่ลานกะอ์บะห์ตอนนี้เสียตังค์แล้วนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งประเทศใดดีเฮ้ยเอ่ยชื่อชัดไปอินประเทศอินประเทศอินพี่น้องรู้ไหมเขาจะส่งมาเลยอย่างเนี่ยฮัจญะห์อยากจะโตจูบหินดำใช่ไหมเขามากระซิบจูบหินดำไหม200 150 100นึงแล้วแต่มันจะเอาไหมแล้วเวลาเราจะจูบนะมันจะมีทีมเลยมากันปุ๊บให้เราไปจูบเลยอ่ะนี่เดี๋ยวนี้หากินกระทั่งจูบหินดำแล้วมีครั้งหนึ่งผมเดินอยู่มีคนมากระซิบแล้วเป็นภาษามลายูด้วยนะจูบไม่หินดำจูบหินดำไหมเราก็อ้อเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับเราก็บอกว่าอ้ออะไรมันก็บอกร้อยยันฮะจุลอัสวัดฮะจุลอัสวัดโอ้เท่าไรร้อยเหรียญพันหนึ่งได้จูบแล้วนี่เขามีกันแบบนี้เลยครับแล้วก็เป็นกระบวนการนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในลานกะบะมีแบบนี้แล้วเอาไหมเดี๋ยวจะพาเข้าไปจูบเขาก็พาไปแล้วก็การพาเนี่ยเขามีนะมาช่วยกันเลยนะสมมติเราอยู่งี้เขาก็จะมา 4-5 คนมากันให้เราจูบจนได้ก็เสียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้กะบะห์ยังไม่ใช่ธรรมดารูปไอ้นี่ได้เข้ากันรูปตลอดพี่น้องไปรูปผ้ากะบะห์มีอะไรผ้ากะบะห์มีอะไรอัลลอฮ์ให้ไปตะวาบเสร็จแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นบีทำก็จูบหินดำไม่เอาแล้วเอามือรูปผ้ากะบะห์รูปผ้าเสร็จแล้วมารูปตัวบารักัตให้เป็นบารากัตเวลาหลังจากได้กอดได้จูบไม่พอมีอีกมาอีกองค์กรหนึ่งตัดเป็นริ้วมาแล้วมันไปหามาจากไหนผ้ากะบะห์เอาไหมชิ้นนี้100 เหรียญชิ้นนี้200 เหรียญขายกระทั่งกะบะห์เอ้ยไม่ใช่ผ้ากะบะห์พี่น้องลองดูคนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะหินกะบ้านเนี่ยเวลามันทำท่าแสบพี่น้องเดี๋ยวนี้มันเอาตะปูเนี่ยไปแค่หินกะบ้านน่ะที่ว่ามันเป็นแบบยังก็เป็นเขาเรียกอะไรน่ะอิดบ็อกอ่ะเขาสิมันแก้ให้โรยเป็นผงได้แล้วมันก็ไปแล้วเปล่าไปแล้วเล่นหินดิเห็นหินไปแล้วดีนะหินดำเขาแปะไว้เลยถ้าไม่แปะมันฉวยแน่คนที่จะเอาคนไทยคนแรกมีเรื่องเล่าคนหนึ่งนั่งเครื่องบินขึ้นเครื่องบินก็เอามือแย่ออกไปผ่านซาอุดีน้ำมันติดมือบินมาผ่านพม่าพลอยเพยติดมือบินมาถึงเมืองไทยไม่มีอะไรเหลือเลยมันเอาไปหมดเลยอัลลอฮ์พี่น้องจะบอกยังไงนี่เพชรซาอุดีลักเข้ามาแล้วพี่น้องรู้ไหมเอามาแค่ขนาดกี่มาน้อยพี่น้องรู้จักกระสอบไหมกระสอบแป้งอ่ะไม่ใช่กระสอบปุ๋ยนะกระสอบแป้งอัลลอฮ์เอามาเป็นกระสอบอ่ะอัลลอฮ์แล้วก็ร่วมมือกันดูดิเอาเขามาเพชรซาอุ
แล้วสุดท้ายคืนไหมคืนเอาไปคืนต้นขนุนคืนต้นนู่นแล้วก็บอกตำรวจไปเอาแต่เหลืออีกเม็ดหนึ่งเอาไม่ได้อยู่ที่กุบรอหรือเปล่านะครับก็เอาไปคืนเขาด้วยนะใครที่เอามาเพราะเม็ดนี้ใหญ่สุดน่าจะแถวกุบรอนี่แหละยายผมเห็นนะโตจูว่าอยู่ที่คอนะครับเพราะเม็ดนี้เม็ดใหญ่ที่สุดที่เขารู้ว่าอะไรว่าเพชรนี้เขาใช้เลเซอร์ยิงสัญลักษณ์ไว้อยู่ในนั้นนะครับก็เอาแหละก็ให้เรารู้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นข้อคิดที่เราให้รู้ข้อที่หนึ่งให้เราได้ข้อคิดก็คือไปที่นู่นต้องอดทนต้องอดทนข้อที่สองไปแล้วต้องให้ตรงรูปแบบขณะทำฮัจญ์พี่น้องเพราะนบีบอกว่าใครทำฮัจญ์เหมือนนบีเป๊ะแล้วก็ไม่พูดจาเลอะเทอะคองเอียรอมอย่างสัมมาทะไม่มีทำบาปในขณะคองเอียรอมเขาจะกลับมาในสภาพเหมือนกับเด็กที่เพิ่งคลอดออกจากท้องมารดานั่นแหละพี่น้องก็เขาเช็คเอากันแล้วกันข้อต่อมาหินดำหินดำคืออะไรหินดำคือหินที่ลงมาจากตามสายรายงานฮะดีษที่อยู่ในคัลฮะซันเป็นหินที่ลงมาพร้อมกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหินดำลงมานะเดิมทีเดียวหินดำเนี่ยพี่น้องมันขาวเหมือนกับหิมะขาวเหมือนกับหิมะที่มันอยู่ในสวรรค์แต่คราวนี้เนี่ยเวลาลงมาบนโลกนี้เนี่ยมันกลายเป็นสีดำกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็ถูกเอามาวางไว้ที่มุมหนึ่งของกะบะเพื่อเอามาเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นของการจุดเริ่มต้นของการตะวาฟแล้วก็จบของการตะวาฟตะวาฟมีทั้งหมด8หรือ9เจ็ดรอบซาแอเจ็ดรอบหรือเจ็ดเที่ยวอิมามแปดเที่ยวมันต้องอย่างนั้นอิมามนี่มันต้องเพิ่มหน่อยนะครับเพราะสำหรับอิมามเขาต้องยกเว้นนะครับถ้าอย่างพวกเรานี่พวกอิมานน้อยอิมานแบบนี้เจ็ดเที่ยวพอนี่ต้องแปดใช่ไหมแปดหรือเก้าแปดเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับเอ้าเราก็รู้นะครับเดี๋ยวก็ถามว่าหินดำหินดำคือหินที่มาจากสวงสวรรค์ลงมาพร้อมกับนบีอาดัมแล้วเดิมทีเดียวสีแต่มาเปลี่ยนแปลงเพราะนะเขาว่าก็บอกว่าเป็นตามตำรับตำราที่เล่าก็คือว่าเพราะนบีอาดัมทำบาปก็เขาว่ากันไปนะครับเราก็ฟังนะครับเอ้าเมื่อเรารู้กะบะแบบพอสังเขปแล้วไปดูอีกมัสยิดนบีมัสยิดนบีอยู่ที่เมืองมาดีนะใครไปละหมาดมัสยิดนบีหนึ่งวักตูได้ผลบุญ 1,000 ความดีฉะนั้นใครไปมัสยิดนบีเวลาไปมัสยิดนบีแล้วนบีถูกฝังที่ไหนที่มาดีนะนบีก็บอกคราวนี้พวกเราไปทำฮัจญ์เหรอไปฝากสลามถึงนบีเอาไปยังไงฝากสลามถึงนบีด้วยนะเอาละสิมีคนมาเยี่ยมยูซุฟฝากสลามถึงนบีด้วยนะบอกว่าฝากสลามเอาคนนู้นก็ฝากคนนี้ก็ฝากแล้วเราจะทำยังไงฮะจ๊ะเวลาไปถึงกุโบร์นบีท่านนบีครับนิดะบังหวังบังเซมบังลอหยิบโฉนดมาสิบังหวังบังเซมบังลอบังหมัดบังเฮมบังซุปฝากสลามถึงนบีด้วยตายแหละนบีให้สูตรยังไงนบีให้สูตรว่ามันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรอนใครก็ตามศอลาวาตต่อฉัน1ครั้งอัลเลาะห์จะศอลาวาตต่อเขากี่ครั้ง10ครั้ง
อ้าวแล้วอยู่ที่ไหนก็ศอลาวาตได้อยู่เมืองไทยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเราว่าแค่เนี้ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดจำให้ดีนะครับ2ประโยคอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดมาลาอิกะห์จะนำคำพูดของเราที่อยู่กุบรอนี่แหละไปหานบียันมักกะห์ทำไมอ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นนบีบอกฟาอักซิรูอาลัยยาพวกเจ้าทั้งหลายจงศอลาวาตต่อฉันเยอะๆฟาอินนะศอลาตะกุมตัวรอดูอาลัยยาเพราะการศอลาวาตของพวกคุณเนี่ยนะจะถูกนำมาเสนอต่อฉันซอฮาบะห์ถามว่าไกฟาศอลาตุนาตอตัวรอดูอาลัยกะการศอลาวาตของเราจะถึงท่านได้ยังไงอิซาอาริมตาเมื่อท่านตายไปผุผงมาแล้วนบีบอกไงอินนัลลอฮะรอมาลัลอัรดีอันตะกุลอัจยาซาดัลอัมบิยะอัลลอฮ์ห้ามดินกัดก่อนร่างของบรรดานบีฉะนั้นเราอยู่เมืองไทยอัลลอฮ์มุสลิอาลามุฮัมมัดวาลาอาลีมุฮัมมัดมาลาอิกะห์จะนำคำที่เราพูดเนี่ยไปหาใครแล้วนบีก็สอนถ้ามาหานบีให้สลามกับนบีแต่ฝากสลามถึงนบีมีไหมไม่มีเอาแล้วเราทำกันล่ะฉะนั้นก็ไม่ต้องแล้วนะเวลาเราอยากจะให้นบีรักเราแล้วเราได้ผลบุญอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาฝากสลามถึงนบีด้วยเวลาไปถึงนู่นลืมนะครับกุโบนบีพี่น้องตอนนี้อยู่ในมัสยิดเลยกุโบนบีอยู่ในมัสยิดนะแต่ผมพาผู้หญิงเข้าไม่ได้ต้องไปข้างนอกเราไปยืนข้างนอกก็คุ้มแล้วเห็นโดมน่ะโดมเขียวๆพี่น้องใครเห็นมัสยิดนบีมัสยิดนบีนะพี่น้องดูในโทรทัศน์นะเวลาเขาถ่ายอ่ะถ้าตรงไหนที่มีโดมเขียวๆมีอยู่อันเดียวที่มัสยิดนั่นแหละหลุมศพนบีอยู่ตรงนั้นเลยเราไปดูรูปมัสยิดนบีแล้วเห็นคำว่าโดมเขียวๆน่ะที่เป็นโดมสีเขียวเลยนั่นแหละหลุมศพนบีอยู่ตรงนั้นเขาทำสัญลักษณ์ให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยนะหลุมศพนบีอยู่ตรงนี้ตรงโดมสีเขียวนะครับตกลงแล้วใครไปละหมาดมัสยิดนบี1วักตูได้ผลบุญ 1,000 ไปละหมาดมัสยิดฮารอม1วักตูได้เท่ากับ1,100,000ดูดีนะใครละหมาดมัสยิดฮารอม1วักตูได้100,000มัสยิดฮารอมใครไปละหมาดที่นั่น1วักตูได้1,000ใครไปละหมาดที่มัสยิดอักซอได้500 500ความดีนะครับแล้วนบีก็บอกว่าลาตาชุดดุริฮานอย่าเอาจริงเอาจังไปยังสถานที่หนึ่งที่ใดอิลลาอิลาสลาสติมัสยิดเว้นยกเว้นสามมัสยิดโอ้ถึงปีจะไปญี่ปุ่นถึงจะปีไปเกาหลีถึงจะปีไปจีนไปอะไรแต่ไม่นึกเลยโอ้โหไปทุกประเทศแต่ไปมักกะห์ครั้งเดียวพี่น้องจำไว้เลยนะครับมีตังถ้าคิดจะเดินทางอย่าไปที่อื่นเลยพี่น้องมันเหมือนบ้านเราแหละเที่ยวเมืองไทยครบเถอะผมฟังแล้วนะผมก็อยู่อียิปต์มามันก็สวยจริงแต่พี่น้องเอาจริงๆแล้วพี่น้องถ้าอยากจะเที่ยวนะแล้วก็มีความสุขได้เล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำพี่น้องไปที่จังหวัดกาญจนบุรีผมเข้าไปเช็คแล้วผมว่าจะต้องไปชื่ออนันตารีสอร์ทโฆษณาหน่อยพี่น้องมีห้องนอนมีแพเล่นโอ้โหเด็กๆลูกเล็กๆได้เลยสนุกเลยพี่น้องมีของเล่นให้เล่นเลยในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำอยู่ในเขื่อนโอ้โหพี่น้องถ้าคิดจะไปนะไปเลยไปพักที่นั่นลองเข้ากันใครเข้าไปในเน็ตแล้วก็เปิดดูเลยนะครับน่าไปมากผมตั้งใจว่าต้องไปเยือนนะครับมันมีของเล่นอลล้อแล้วก็สวยน้ำใสมีทุกอย่างและอาหารเป็นซีฟู้ดหมูทอดมีไหมไม่มีหมูแดดเดียวของทะเลนั่นเลยอาจารย์แล้วเรากินได้ป่ะก็ถามใจตัวเองว่ากินได้เปล่าเราก็พกไปสิเราบูดูเอ้ยปลาราเนี่ยมันได้หลายวันนี่บูดูทอดนะครับปลาราหล่นนะครับก็เอาไปเอาไมโครเวฟไปด้วยไปเสียบันทีนั่นแล้วก็อุ่นเอาใส่แกงไปหลายถุงเวลาไปถึงนู่นก็ใส่ตู้เย็นไว้
มันก็ต้องฉลาดกันหน่อยพี่น้องทำแบบไม่ทำแบบแบกไม่หนักเหมือนกระเป๋าแต่จริงไมโครเวฟนะครับพกไปหล่อแล้วก็เล่นน่าเล่นพาลูกๆไปนะครับเด็กๆก็เล่นได้ผมดูนะนี่โฆษณาให้ไม่ได้ตังค์หรอกนะแต่ฮะไปไหมไม่ได้หรอกแต่ทำไมถึงบอกอยากให้พวกเรามีความสุขไปเที่ยวกันเด็กครับที่ตรงเนี้ยถึงบอกจะไปจีนที่จะว่าตรงเนี้ยก็คือจีนเจอแล้วรอพี่น้องนั่งแต่รถขุนหมิงไปดูรูปอะไรไปอะไรประสุดท้ายไปดูพวกรูปปั้นอัลลอฮ์นี่ดีกว่าเมืองไทยนี่ได้ละหมาดด้วยนะครับอยู่กาญจนบุรีถ้าจะคิดเสียตังค์เยอะๆไปไหนไปมักกะกับไปกับใครเนี่ยที่จะเอา เราต้องไปไหนไปมักกะมันไปกับใครเอาไปกับทีเอ็มมันต้องอย่างงั้นสิอัลลอฮ์มา1ตังค์ช่วยทีเอ็มด้วยไปอัลลอฮ์แล้วก็คิดดูแล้วก็ไปมักกะสนุกน้อยเลยช็อปกันหยุดไหมช็อปกันหยุดไหมสามกิโล35 กิโลแบก100 กิโลอ๋อนั่นให้เรารู้นะครับมันมีความสุขไปมักกะมาดีนะแล้วใครจะไปตอนช่วงปลายปี47,000ครับคนจนก็ไปได้แต่เดิน1 กิโลอ้าวมาอีกอันหนึ่งเดี๋ยวได้พักแล้วดูท่าทางชาจะเย็นแล้วมัสยิดกูบามัสยิดกูบาเดี๋ยวก็ถามว่ามัสยิดกูบาคือมัสยิดอะไรมัสยิดหลังแรกที่นบีอพยพจากนครมักกะไปสู่มาดีนะนบียังไม่ได้สร้างมัสยิดนบีนะนบีสร้างมัสยิดได้ก่อนมัสยิดกูบานะครับมัสยิดกูบาอยู่ตรงบนกูบานั่นแหละหลังจากนั้นนบีเพิ่งมาสร้างมัสยิดนบีนบีก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดจากบ้านแล้วก็เดินไปมัสยิดกูบาไปละหมาด2 รอกอัตเขาจะได้ผลบุญเท่ากับอุมเราะห์1 ครั้งผลบุญเท่ากับอุมเราะห์นะแล้วนบีจะไปทุกวันเสาร์เลยนั่นใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์อยากได้ผลบุญอุมเราะห์ไปละหมาดที่ไหนมัสยิดกูบา2 รอกอัตได้ผลบุญแล้วไม่เอาไปไงไปกี่วันไปอุมเราะห์กี่วัน15 วันได้อุมเราะห์กี่เที่ยว15 เที่ยวทำยังไงมีบางคนดู TM ด้วยพี่น้องรู้เปล่าแล้วก็มาเจออัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์สบายดีนะคะอัลฮัมดุลิลลาห์ไปไหนมาอาจารย์ได้อุมเราะห์กี่ครั้งแล้วแม่มาถามเราอีกนะอลอไอเราไม่รู้จะพูดไงอ๋อก็หลายเที่ยวแล้วแหละเนี่ยฉัน7 เที่ยวแล้ว2 วันเนี่ยไปยังไงเช้าเย็นนั่งรถไป2 เหรียญไป2 เหรียญกับ2 เหรียญ4 เหรียญไปอาบน้ำไปเนี่ยที่ตันนาอีมข้าพเจ้าตั้งใจทำอุมเราะห์ลิลลาฮิตาลาก็เข้ามาตะวาฟมาซะแอเสร็จตะฮัลลนตอนเช้าตอนเย็นไปใหม่ไปตันนาอีมไปอาบน้ำไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยที่ตันนาอีมแล้วก็เนี่ยข้าพเจ้าทำอุมเราะห์เพื่อให้แชร์อ้าวตอนเย็นให้แชร์ตอนเช้าให้โต๊ะตอนกลางคืนให้ใครนึกไปครบคุ้มไปกับทีเอ็มไม่คุ้มหรอกไปฮัทแสนแปดได้อุมเราะห์กี่ครั้งครั้งเดียวโอ้ยอย่าไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ต้องยอมแล้วก็มีมาเยอะเย้ยด้วยนะเขาคงไม่รู้นะแต่รู้จักผมอาจารย์ฉันได้ตั้งหลายเที่ยวแล้วอาจารย์ได้กี่เที่ยวล่ะก็หลายเที่ยวเราจะไปบอกได้เที่ยวเดียวไม่ได้แต่ก็ต้องตามน้ำก็หลายเที่ยวแล้วแหละฉันเจ็ดแล้วนะอาจารย์เท่าไหร่หลายเที่ยวแต่ยังไม่ได้นับต้องว่าไปคนเราอยู่ที่มักกะจะไปเถียงอะไรกันล่ะมันหมดเวลาเถียงแล้วโอ้โหแล้วเขาก็ภูมิใจนะอาจารย์เนี่ยนะน้องจะปูดแล้วน้องจะปูดแต่ว่าเหลือของไอ้จิยังไม่หมดแชร์โต๊ะไอ้วอยังอะไรเหลือจีคนหนึ่งอ๋ออ้าว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 นี่ก็มีก็ว่ากันไปนะครับตกลงมัสยิดกูบาเป็นมัสยิดหลังแรกที่นบีอพยพจากมักกะสู่มาดีนะแล้วใครไปละหมาดอาบน้ำละหมาดจากบ้านไปละหมาดที่มัสยิดกูบาได้ผลบุญเท่ากับอุมเราะห์1 ครั้งนบีจะไปมัสยิดกูบาวันเสาร์
อัลฮัมดุลิลลาห์พอยังแย่แล้วนะนานแล้วปกติไม่เคยนานขนาดนี้นะเนี่ยปกติชั่วโมงเดียวเลิกแล้วนะอ้าวพี่น้องวันนี้ก็พอแค่นี้นะเพราะชาเขาดูแล้วแหละเขาชักโมโหแล้วนะครับก็วันนี้แต่จริงยังมีอีกเยอะผมเตรียมมาเยอะวันนี้เอามาเป็นเล่มๆเลยนะครับแต่ดูท่าทางข้างหลังชักโมโหแล้วนะครับก็เดี๋ยวเด็กๆพวกนี้ไม่ได้นะสอนนานไม่ได้เดี๋ยวมันเลิกนี่พวกนี้ไม่ได้นะเขาจะฟังเฉพาะไอ้นั่นอย่างเดียวถ้าพูดนานกว่านี้เขาเลิกเราเดี๋ยวเสียลูกค้าผมได้ข่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ไหนมาสอนไม่รู้มันหนีกันหมดเลยพวกนี้ไม่ได้นะพวกโต๊ะอิหมัมเนี่ยนะพวกแก๊งนี่ไม่ได้ไปสอนนานไม่ได้พี่น้องตูดมันร้อนเร็วนะครับมันพวกเครื่องไอ้นั่นเครื่องบิ๊กนะครับเร่งหน่อยมันก็ร้อนแล้วนี่ร้อนแล้วจะกินชาถ้านานกว่านี้มันจะด่าผมในใจแล้วแล้วก็สุกต่อไปอาจจะไม่มาเรียนก็อินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ข้อคิดจากการทําฮัจญ์และอุมรอของเราลองถามตัวเราที่เราไปเราเจออะไรกันบ้างและเราได้ฮัจญ์ตามที่นบีบอกหรือเปล่าก็ขอดุอาให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวดื่มน้ำชาก็ขอดุอาให้กับเจ้าของน้ำชาว่ายังไงอัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวักฟิดลาฮุมวัรฮัมฮุมนี่ดุอาขอให้เจ้าของอาหารไปที่ไหนก็ต้นนี้แหละจะต้องพึ่งอิหม่ามไหมไม่ต้องเราเป็นผู้หญิงอย่าเกิดมาสุดท้ายเวลาตายไปแล้วอัลลอฮ์สอบดูอาอะไรเปล่าอามีนเป็นต้นเดียวยันวันตายอามีนกับศ็อลลัลลอฮ์แม่นมากเวลาตัวอิหม่ามดออามีน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 แล้วเวลาเสร็จแล้วศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดจนตายได้อามีนกับศ็อลลัลลอฮ์ไปกินบุญบ้านคนมากี่รอบแล้วอ่านดูอาไงไม่รู้หลานเกิดดูอ้อให้หลานไม่รู้ลูกแต่งงานขอให้ลูกเปล่าขออย่างเดียวมึงอยู่กันดีๆนะเว้ยนะแล้วก็มาฮัดที่เขามาให้นะตังขอมะนะทองมึงเอาไปก็ว่ากันไปนะครับศึกษาซุนนะห์นบีนะครับเอาวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.